สวัสดีครับเพื่อนๆที่ผมเคยพูดบ่อยๆนะครับว่าการที่เราปลูกอ้อยมีข้อห้ามอยู่สองอย่างนะครับคือห้ามรกและก็ห้ามล้มนะครับก็คือถ้าล้มอ้อยก็ไม่หวานนะครับอ้อยจะแตกแขนงอ้อยไม่หวานถ้ารกนะครับก็หนูจะบุกนะครับถ้ารกเนี่ยทั้งแมงทั้งหนอนทั้งหนูตัวสำคัญคือหนูจะบุกนะครับวันนี้ก็ให้เพื่อนๆมาดูนะครับอ้อยที่รกเลยนะครับนี่ก็คือเป็นอ้อยโตนะครับตอนนี้ก็5เดือนแล้วนะครับซึ่งตั้งแต่ผมตัดไปนะครับก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเพราะว่ายุ่งกับขายน้ำอ้อยไม่มีเวลาได้มาทำนะครับก็ได้มาทำบ้างนานๆสักครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ได้มาจัดการร่องนี้นะครับวันนี้ก็มาแต่งนะครับตัดหญ้าด่ายหญ้าออกแล้วก็คัดต้นตะไคร้ออกนะครับตอนนี้ก็เสร็จไป1ร่องนะครับพอดีวันนี้ก็ว่างกันนิดหนึ่งนะครับก็มาแต่งได้แค่ร่องเดียวนะครับอ้อยที่ตอนที่มันขึ้นใหม่ๆนะครับตอนที่เราได้ตัดทำสาวไปเนี่ยอ้อยมันก็จะขึ้นมาเยอะนะครับแต่พอทิ้งช่วงไปนานนะครับไม่มีเวลาได้มาแต่งอ้อยบางกอมันก็จะบอบบางนะครับขึ้นแรกๆมันก็ดกดีนะครับพอหลังๆถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้แต่งเนี่ยนะครับมันก็ทยอยตายกันไปบางกอก็เหลือเบาบางนะครับบางกอก็ยังพอมีหลายต้นแต่บางกอก็มันก็ขึ้นเบาบางนะครับแล้วว่าขึ้นมาพอหญ้ามันคลุมนะครับหญ้าคลุมเยอะๆนะครับก็ทำให้อ้อยของเราเนี่ยทยอยตายไปนะครับแห้งตายต้นเล็กๆที่เพิ่งขึ้นมานะครับทีหลังเนี่ยมันจะสู้หญ้าแล้วก็สู้ต้นใหญ่ไม่ได้นะครับมันก็ไม่ได้รับแสงแดดนะครับมันก็ทยอยตายไปเยอะนะครับวันนี้ผมก็คัดออกเยอะมากนะครับในแต่ละกอนะครับเป็น10ต้นนะครับ10ต้นเพราะว่าพอเขาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยครับพอเหมือนอย่างโกลกแบบเนี้ยครับแดดก็ส่องไม่ถึงโคนนะครับหญ้าคลุมลกลึงลังนะครับนี่ก็5เดือนเต็มๆเลยนะครับตั้งแต่ตัดไปนะครับก็ไม่ได้แต่งเนี่ยก็คือสภาพตอนที่ยังไม่ได้แต่งนะครับเพื่อนๆครับรกมากรกมากรกมากนะครับรกจริงๆจริงๆแล้วอ้อยมันก็ขึ้นสวยงามแล้วล่ะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้แต่งนะครับนี่วันนี้ก็ได้แต่งร่องนี้นะครับได้แต่งร่องนี้ตัดหญ้าแต่ตัดยากมากนะครับระหว่างเนี่ยมันรกแล้วก็มันสูงแล้วก็เป็นมันเป็นเถาวัลย์ซะเยอะนะครับก็ทำให้ทำงานลำบากนะครับทำงานลำบากกว่าจะเสร็จแต่ละร่องนะครับทีนี้นะครับเนี่ยที่ผมได้พูดคุยกับท่านผู้ชมคุยกับเพื่อนๆตลอดว่ายายล้มแล้วก็ยายลกนะครับเนี่ยพอลกแล้วนะครับจะให้ดูเลยนะครับตอนนี้มันก็เริ่มยกกองทัพมาแล้วนะครับเริ่มยกกองทัพมาแล้วมาบุกแล้วนะครับบุกแล้วบุกแล้วเนี่ยครับนี่ผลงานของน้องหนูเลยนะครับถ้าลกเมื่อไหร่ปุ๊บนะครับมันก็จะเริ่มส่งลายเข้าหากลุ่มนะครับหลายๆกลุ่มแล้วก็ชวนกันมานะครับเป็นกองทัพเลยทีนี้ ตอนนี้ครับดูมาถึงมันก็ขุดรูนะครับนี่รูเยอะมากแล้วนะครับตอนนี้หลายรูแล้วผมเดินดูนะครับเดินดูเนี่ยหลายรูเลยครับนี่โพรงอีหนูนะครับนี่มันกัดนะครับอ้อยที่กำลังขึ้นสวยๆเนี่ยนะครับมันก็เริ่มเลยนะครับเพราะว่าพอรู้ว่ารกปุ๊บนะครับพอรู้ว่าอ้อยรกปุ๊บมันก็คงจะโทรศัพท์หากันนะครับชักชวนกันมานะครับเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคดิจิตอลนะครับนะครับเนี่ยดูนะครับคงจะโทรหาแล้วก็ชักชวนก็มานะครับชักชวนก็มาว
บอกมาเร็วตอนนี้กําลังรกไม่มีใครเห็นรีบๆมากินกันหน่อยพวกเราเนี่ยครับดูนะครับคืออ้อยกําลังสวยงามแบบนี้นะครับถ้าสมมุติว่าปล่อยไว้นะครับตอนเนี้ยประมาณ2อาทิตย์นี่นะครับถ้ายังไม่ทําอะไรไม่ดายหญ้าออกนะครับไม่รีบดายหญ้าออกคืออ้อยผมจะอ้อยของเรานะครับถ้าเจอมันบุกแบบเนี้ยรับประกันได้นะครับประมาณ2อาทิตย์จะไม่ค่อยเหลือเลยล่ะครับเนี่ยนี่ดูนอนยาวเลยนะครับนี่นะครับอ้อยผมก็อายุ5เดือนแล้วก็มันก็เริ่มอร่อยแล้วล่ะครับเนี่ยรกมากครับก็นี่ก็จะทยอยแต่งกันเรื่อยๆนะครับแต่งกันเรื่อย5เดือนเนี่ยไม่ได้ทำอะไรนะครับก็ตั้งแต่ตัดไปนะครับก็ยุ่งมากกับขายน้ำอ้อยนะครับกบทีนี้พอเรายุ่งหญ้ามันก็จะเร็วมากๆเลยนะครับเนี่ยมันจะขึ้นแข่งกับอ้อยเลยนะครับนี่นะครับที่ผมเตือนผมคุยกับเพื่อนๆตลอดเวลานะครับในเรื่องการปลูกอ้อยนะครับถ้าเราปล่อยให้รกนะครับก็สภาพจะเป็นแบบนี้นะครับสภาพจะเป็นแบบนี้เลยนะครับคือเราต้องแต่งนะครับตั้งแต่อายุเดือน2เดือนนะครับอันนี้ก็ผมก็ปล่อยไว้คือไม่ได้ตั้งใจจะปล่อยไว้นะครับไม่ได้ตั้งใจจะปล่อยแต่ว่ามันช่วงหน้าร้อนหน้าแรงนะครับก็ต้องหาเงินกันก่อนคือต้องขายน้ำอ้อยนะครับทำให้ไม่มีเวลาได้มาแต่งนะครับไม่มีเวลาได้มาแต่งเลยนะครับเนี่ยครับเพราะว่าอ้อยเนี่ยนะครับก็คือเนี่ยถ้าลกแบบนี้นะครับลกแบบเนี้ยพวกต้นเล็กขึ้นมาใหม่นะครับมันก็ขึ้นมาแล้วมันจะฝ่อตายนะครับจะฝ่อตายเยอะนะครับเนี่ยผมก็เข้ามาตัดแปลงนี้นะครับมาตัดที่ตรงนี้ก็เนี่ยก็เพิ่งมาเห็นก็เพิ่งบุกมาไม่กี่วันนะครับไม่กี่วันน่าจะประมาณ 2-3 วันเนี้ยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันก็กินไปประมาณผมเดินดูก็ประมาณ10กว่าต้นนะครับแต่ว่าถ้าปล่อยช้ากว่านี้นะครับก็คือหมดนะครับหมดนะครับเพราะว่าแปลงฝั่งโน้นของผมนะครับฝั่งโน้นที่ผ่านมานะครับมันกินไปนะครับกินหมดประมาณไปประมาณครึ่งไร่นะครับประมาณครึ่งไร่นะครับจนที่ใช้คั้นน้ำได้ที่เหลืออยู่ประมาณครึ่งไร่นั้นก็เหลืออยู่ประมาณ 20% นะครับนอกนั้นหนูจัดการเรียบเลยนะครับนี่พอฝั่งโน้นผมต้องตัดล้างกอกันหมดนะครับพอตัดฝั่งโน้นหมดแล้วนะครับมันก็เนี่ยก็จะเริ่มบุกมาฝั่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆนะครับพยายามนะครับย้ายลกนะครับถ้าลกนี่ยังไงก็หนูบุกแน่นอนนะครับหนูบุกแน่นอนนะครับลกเท่าไหร่มันก็ยิ่งบุกแล้วก็เรายิ่งช้าเท่าไหร่มันก็กินไปเรื่อยๆนะครับมันจะกัดขาดนอนอยู่นะครับมันไม่ได้กินหมดทั้งลำนะครับแต่ว่ามันก็สร้างความเสียหายหมดนะครับมันก็กัดนิดเดียวพอล้มมันก็ไปต้นอื่นอีกนะครับมันก็เปลี่ยนต้นไปเรื่อยๆนะครับจนอ้อยของเราจะแทบไม่เหลือนะครับถ้าเราปล่อยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็ทำงานกันต่อนะครับก็ให้เพื่อนๆได้ดูกันนิดหน่อยนะครับวันนี้ว่าถ้าเราปล่อยให้ลกนะครับปล่อยอ้อยลกแน่นอนเลยว่าหนูบุกแน่นอนนะครับครับผมเดี๋ยวค่อยพบกันใหม่คลิปหน้าครับเล็กๆน้อยๆนะครับก็มาย้ำเตือนกันอีกครั้งหนึ่งว่าอย่าให้ลกแล้วก็อย่าให้ล้มนะครับอย่าให้ลกอย่าให้ล้มอันนี้ผมต้องรีบแล้วนะครับต้องรีบทำแล้วนะครับไม่นั้นเสียหายแน่นอนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ